ก็เรียนผู้บริหารสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาว QSC ทุกท่านวันสบายๆแบบนี้อยากให้ทุกท่านทบทวนพฤติกรรมการอ่านหนังสือของตัวเองค่ะเราเคยมีพฤติกรรมแบบนี้ไหมคะว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องอ่านหนังสือเนี่ยฉันขอผัดวางไปประกันพรุ่งไปทำอย่างอื่นก่อนถ้าใครเคยมีพฤติกรรมแบบนี้ลองฟังเรื่องราวของก้อยดูนะคะถ้าวันนี้มีใครสักคนกลับบ้านไปหยิบหนังสือมาอ่านก้อยจะยินดีไม่น้อยค่ะทำไมเราต้องอ่านหนังสือคะอ่านแล้วได้อะไรแน่นอนอย่างแรกเราได้ความรู้ได้ข้อมูลข่าวสารอย่างที่สองหนังสือช่วยพัฒนากระบวนการความคิดช่วยเปลี่ยนโลกทัศน์ปรับมุมมองหรืออาจจะประกายอะไรให้เราบางอย่างแล้วเราปรับพฤติกรรมแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นก็ได้อย่างที่สามก็คิดว่าการอ่านหนังสือมากๆจะทำให้เราได้พัฒนาทักษะในการเล่าเรื่องและก็ทักษะในการเขียนได้เป็นอย่างดีหนังสือบางเล่มค่ะช่วยโมทิเวตเราให้เรามีแรงบันดาลใจให้เรามีแรงผลักดันที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆบางเล่มนะคะก็ช่วยเสริมสร้างจินตนาการจินตนาการทำให้เกิดอินโนเวชั่นและนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องการวันนี้ค่ะถ้าใครสักคนชาว QSE อ่านหนังสือมากๆไม่แน่นะคะอาจจะมีอินโนเวชั่นเยอะๆออกมาจากสายงาน QSE ก็ได้ใครจะรู้จริงไหมคะนอกจากนั้นในความคิดของก้อยนะคะหนังสือเป็นการเอนเตอร์เทนตัวเองที่ราคาถูกที่สุดไม่ต้องซื้อเครื่องเสียงแพงไม่ต้องไปทริปต่างประเทศนะคะเรามีความสุขได้ง่ายๆกับตัวเองแล้วก็ทุกที่ที่ต้องการถ้าจะบอกว่าหนังสือเนี่ยเป็นเพื่อนและเป็นสิ่งที่ติดตัวก้อยไปทุกที่ก็คงไม่ผิดนะต้องบอกว่าก้อยเป็นก้อยทุกวันนี้มายืนอยู่ตรงนี้ได้หนังสือมีส่วนช่วยผลักดันแล้วก็หนังนิสัยรักการอ่านของตัวเองเนี่ยช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในชีวิตมาได้โดยลำดับก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ก้อยตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีคุณยายเป็นโรโมเดลที่ดีถนนแห่งการอ่านหนังสือของก้อยเริ่มจากการอ่านสกุลไทยที่บ้านตอนนั้นอยู่ใกล้ร้านหนังสือนะคะคุณยายก็จะใช้ให้ไปซื้อสกุลไทยตลอดก็ได้ประโยชน์อะไรจากการอ่านสกุลไทยเยอะมากแล้วยังอ่านต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่สำนักพิมพ์ปิดไปเมื่อ3ปีที่แล้วในช่วงมหาวิทยาลัยเรียนมัธยมกับมหาวิทยาลัยแน่นอนที่สุดการอ่านมีบทบาทสำคัญช่วยพลิกชีวิตเลยทีเดียวสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นี่เรียกได้ว่าเพราะการอ่านของตัวเองล้วนๆรวมถึงจบมหาวิทยาลัยไปได้ก็ด้วยการอ่านเช่นเดียวกันในช่วงของการทำงานเชื่อไหมคะว่านิสัยรักการอ่านช่วยให้ก้อยผ่านสัมภาษณ์งานถึง2ครั้งครั้งแรกในตำแหน่ง Process Engineer ที่บริษัทที่ทำทางด้าน Semiconductor ก็นายให้หนังสือมาอ่านเล่มนึงเป็น Textbook นายให้มาอ่าน1 Chapter 20หน้าให้เวลาครึ่งชั่วโมงแล้วก็นายก็หายไปกลับมาให้พรีเซนต์ให้ฟังนั่นคือครั้งที่1ครั้งที่2เกิดขึ้นที่บริษัทเรา PTTGC แห่งนี้ในสายงานด้าน Commercialเพราะเป็นสายงานที่ต้องอ่านหนังสือเยอะมากวันนั้นพี่โจปฐมรักที่เสียไปแล้วปริ้นพับลิเคชันที่เกี่ยวกับ market situation มาให้อ่านในโปรดักต์ที่เราต้องดูแลวันนั้นครึ่งหน้าให้เวลา1นาทีแล้วก็สรุปให้ฟังว่าสิ่งที่ได้จากการอ่านคืออะไรแต่สติที่อยู่กับเราแล้วก็นิสัยการอ่านทำให้ผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้ค่ะพอก้อยมาทำงานด้าน commercial จริงๆนิสัยการอ่านช่วยชีวิตเราอีกครั้งค่ะcommercial เป็นหน้าที่การงานที่ต้องติดตามสถานการณ์ตลาดให้เป็นปัจจุบันเสมอๆมี publication ที่ต้องอ่านเยอะมากในส่วนของแพลนนะคะเขาจะมีประกาศจากสิงคโปร์ทุกสัปดาห์เย็นวันศุกร์1ทุ่มทุกอาทิตย์ก็จะต้องสแตนบายอยู่ที่นี่เพื่อดึงข่าว publication ออกมาดึงออกมาเพื่อจะอ่านแล้วก็เอาไปวางไว้บนแชร์ไดรฟ์หลังจากดึงมาแล้วมันจะวางได้ค่ะเอาไปวางบนแชร์ไดรฟ์แล้วก็แจกจ่ายให้เพื่อนๆอ่านแล้วก็ต้องอ่านในช่วงเสาร์อาทิตย์เพราะเช้าวันจันทร์ค่ะต้องสรุป market situation ให้ผู้บริหารฟังนอกจากจะต้องอ่านข่าวแพลตทุกสัปดาห์แล้วมีอีกเรื่องนึงที่ต้องอ่านค่ะ commercial agreement เป็นภาษาอังกฤษและเป็นภาษากฎหมายวันนั้นก็ถือเป็น tough situation มากๆที่จะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองให้ไวที่สุดเพื่อที่จะได้บริหารสัญญาได้อย่างถูกต้องสุดท้ายถามว่าเร็วๆนี้ก็ได้แชร์ทักษะการอ่านหรือเปล่าในหน้าที่ของปตท. OMS Assessor ก
ก็ยังต้องอ่านหนังสือเยอะมากจาก2ปีที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมในการ Asset IRPC แล้วก็ PTT Tank ปรากฏว่าต้องเข้าไปศึกษาข้อมูลของบริษัทเหล่านั้นเชื่อไหมคะว่าเกือบ100ไฟล์ต้องอ่านภายในเวลา 2-3 วันเพราะจะมักจะส่งมาใกล้ๆวันที่จะต้องไปอินเทอร์วิวนะคะก็เรียกได้ว่าวันนั้นเนี่ยทักษะในการอ่านได้ช่วยชีวิตอีกครั้งค่ะและนั่นคือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับชีวิตก้อยที่การอ่านหนังสือมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จนถึงวันนี้ยังยืนยันก็จะอ่านอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดไปแล้วก็จะถ่ายทอดสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับลูกเพราะการอ่านไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้จะต้องปลูกฝังให้กับลูกแล้วก็จะเป็นโรลโมเดลที่ดีให้กับลูกเช่นเดียวกันสุดท้ายอยากจะฝากบอกทุกคนว่าหนังสือคือเพื่อนที่ดีและหนังสือที่ดีคือคีย์ของชีวิตอยากให้ทุกคนพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านขอให้มีความสุขกับการทุกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ